2สิงหาคมเป็นวันที่25ต้องระยะการเข้าพรรษา ปี2512ในวันนี้จะได้พูดถึงปัญหาเกี่ยวกับการทำงานด้วยจิตว่าในคราวที่แล้วมาเราได้พูดถึงเรื่องการทำงานด้วยจิตว่างโดยมุ่งหมายจะให้เป็นหลักทั่วไปในการที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วก็ได้พูดกันถึงคำว่าจิตว่างคืออะไรตลอดถึงเหตุผลที่ว่าทำไมจึงเกิดใช้คำนี้ขึ้นมาว่างแล้วพอสมควรก็เพื่อจะให้เข้าใจในการที่จะทำงานด้วยจิตว่างนี่ก็มักจะมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่ว่าคนเราจะทำอะไรตั้งใจจะทำอะไรย่อมประสบเข้ากับปัญหาลูกประสักไอ้สิ่งที่เรียกว่าปัญหาลูกประสักนี่มันพอที่จะแบ่งออกได้เป็นสองชนิดตัวปัญหาเพราะว่าสมรรถภาพในตัวของเราเองนั้นมันไม่พอนี่อย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาที่มาจากสิ่งแวดล้อมข้างนอกจะเป็นธรรมชาติหรือเป็นบุคคลหรือเป็นอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้เรามีปัญหากันอยู่อย่างนี้ทั้งนั้นแต่ถ้าจะเป็นปัญหาชนิดไหนก็ตามในสองอย่างนี้หรือทั้งหมดนี้มันก็เนื่องมาจากการที่ไม่รู้จักทำให้ว่างไม่รู้จักทำจิตให้ว่างนั่นเองไปมาไอ้ปัญหามันก็อยู่ที่ไม่รู้จักทำจิตให้ว่างก็ไม่อาจจะแก้ปัญหาได้ด้วยเรื่องอื่นอย่างอื่นนอกจากการรู้จักทำจิตให้ว่าง ก่อนเสมอไปเมื่อปัญหาในส่วนบุคคลผู้นั่นเอง มันก็มีมูลมาจากการที่ไม่รู้จักทำจิตให้ว่างอย่าลืมว่าได้กล่าวมาแล้วอย่างมากมายว่าพอทำจิตให้ว่างได้ปัญหาก็จะหมดไปเองโดยธรรมชาติ อย่าลืมในข้อนี้จึงได้พูดไว้ว่าพอจิตว่างจากตัวกูของกูก็เต็มอยู่ด้วยสติปัญญาในเรื่องสมรรถภาพไม่พอก
ของคนทุกวันนี้มันจะแก้ได้ด้วยการทำจิตให้ว่างเพื่อให้มีสติปัญญาขึ้นมาในหัวเสียคิดอะไรไม่ออกนั่นก็คือวุ่นวายคือจิตที่วุ่นวายยิ่งไม่ว่างพอทำให้ว่างมันก็มีข้อมันมาเองคำตอบนี่หนทางมันจะมีขึ้นมาเองอย่างน้อยก็ตามธรรมชาติซึ่งเพียงพอกระสานที่จะแก้ไขก็จะผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้ผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้จนหมดสิ้นไม่มีอุปสรรคที่จำเป็นเหลืออยู่ฟังดูดีว่าอุปสรรคที่จำเป็นอุปสรรคที่แท้จริงที่มันจะขัดขวางให้หนทางที่เราจะไปให้ได้และออกไปให้ได้ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานโดยจิตว่างมันก็คือรู้จักทำจิตไม่รู้จักทำจิตให้ว่างก็แก้ได้ด้วยการทำจิตให้มันว่างตามธรรมชาติ เมื่ออะไรกลุ้มกัดกลุ้มขึ้นมาก็ต้องสำรวมจิตให้ว่างแม้โดยวิธีง่ายๆตามธรรมชาติตามคอมมอนเซนส์เหมือนกับคนจะร่ายมนต์หรือคาถาอาคมจะร่ายมนต์มันก็ต้องรู้จักสลัดอะไรออกไปให้จิตว่างพอสมควรแล้วจึงจะร่ายมนต์ร่ายคาถา ลูกดูให้ดีแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เกิดได้เองความรู้อันนี้เกิดได้เองตามที่ธรรมชาติมันจะช่วยให้เรามีความรู้ข้อนี้ในเมื่อเคยชินคือได้ผ่านสิ่งต่างๆมามากพอไอ้เรื่องบัตเตอร์เลตที่เราอ่านพบในหนังสือที่ถือว่ามันไม่มีสาระ มันก็เป็นเรื่องที่มีสาระอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่ถือกันไปในรูปที่เป็นไม่มีสาระหรือเป็นไสยศาสตร์เกินไปจริงมันเป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งอยู่ในไสยศาสตร์นะพอทำจิตให้มันว่างจากสิ่งที่กำลังรบกวนจิตอะไรมันก็เปลี่ยนไปหมดทันทีเป็นไปในทางดีม
มาในเรื่องศิลปศาสตร์ทำนองนี้มันก็มีข้อสักทีมันเป็นความว่างความจำจิตให้ว่างเหมือนว่ายักษ์ตัวหนึ่งถูกเจ็บปวดในการสงครามก็สำรวมจิตให้ว่างจะลูกเนื้อลูกตัวที่เจ็บปวดมากจนถึงลงล่มนอนอยู่ลุกขึ้นมารบได้อีกเราอ่านดูเป็นเรื่องนิยายเป็นเรื่องที่ว่าไม่สนใจไม่เห็นว่ามันจะเป็นไปได้หรือน่าเชื่อโดยกำลังของจิตที่ได้มาจากความว่างแม้ชนิดที่เป็นอันธพาล ก็ยังมีประโยชน์ได้มากขึ้นอย่างนี้ที่เรารู้จักทำให้มันประกอบไปด้วยธรรมะมันก็มีมากกว่านี้มากพวกที่ถือเคล็ดถืออาคมถือต่างๆก็รู้ก็มีหลักที่เขาจะต้องปฏิบัติในการทำจิตให้ว่างโดยไม่รู้สึกตัวตามแบบนั้นนั่นอยู่เสมอเรื่องลมหายใจเรื่องอะไรต่างๆนี่ก็มีเหมือนกันลงจากเรือนจะไปธุระการงานหรือการสังเกตลมหายใจแต่มันยังไม่คล่องยังไม่โปร่งยังไม่อะไรก็ถือว่ายังไม่ได้ยังติดขัดด้วยเรื่องอะไรก็เขาไม่ก็ไม่ได้อธิบายต้องทำจิตให้โปร่งให้หายใจคล่องให้สะดวกให้อะไรตามที่ต้องการนั้นเสร็จก่อน อย่างนี้ก็เป็นเรื่องการปรับปรุงจิตให้มันปกติโดยธรรมชาติที่เราเรียกว่าทำให้ว่างนี่เหมือนกันมีอะไรอีกมากมายสังเกตดูให้ดีจะพบว่าเป็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเราจะต้องรู้จักเอามาใช้ตามกฎของธรรมชาติในสมรรถภาพแท้ๆนั้นมันก็ไม่ลึกลับหรือว่าไม่ยากจนเกินความสามารถแต่แล้วมันเอามาใช้ไม่ได้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เอามาใช้ไม่ได้เพราะจิตมันกัดกลุ้มทั้งสมรรถภาพในการที่จะเอามาใช้ให้ได้นี่เป็นสมรรถภาพที่สำคัญกว่าสมรรถภาพที่เราเรียนเราศึกษาเราอบรมเราปฏิบัติให้มีอยู่นั่นมันก็เป็นสมรรถภาพอันหนึ่งทุกคนก็เห็นความสำคัญของมันมากแล้วอาจจะมากเกินไปอย่างหลับหูหลับตาแต่ว่าสมรรถภาพที่จะเอาสมรรถภาพนั้นมาใช้ให้ได้นี่ไม่ค่อยจะสนใจมันเป็นเรื่องของจิตว่างของหน้าที่ของจิตที่ว่างจากตัวกูของกูที่จะเอาสมรรถภาพต่างๆมาใช้ให้ได้
เช่นคนมีฝีมือในการยิงปืนแม่นยำที่สุดมันเป็นสมรรถภาพทีแรกทีหนึ่งแต่ต้องมีสมรรถภาพในการที่จะบังคับจิตให้ใช้สมรรถภาพอันนั้นให้ได้คือมีจิตว่างมันจึงจะมีผลเกิดขึ้นมาได้ถ้าจิตมันวุ่นวายให้คนที่ยิงปืนแม่นมันก็ยิงไม่แม่นทันทีบางเวลามันมีจิตวุ่นวายปรารภตัวกูของกูอะไรของกูไอ้มือที่เคยยิงปืนแม่นมันก็ไม่แม่นไปทันทีนี่มันขาดสมรรถภาพในส่วนสำคัญอย่างนี้ที่ถ้าคนไม่มีฝีไม้ลายมือในการยิงปืนคือไม่เป็นแชมเปี้ยนในทำนองนั้นแต่ว่ายิงปืนเป็นรู้จักทำจิตให้ว่างมันก็ยิงปืนได้โดยอำนาจอันลึกลับของธรรมชาติและแม่นยำไอ้เรื่องปืนนี่มันยังดูยากยังเข้าใจยากเพราะมันเป็นไอ้วัตถุประดิษฐ์อันหนึ่งมันแน่นอนก็ได้ไม่ถูกต้องหรือแน่นอนก็ได้ ที่เอาไว้เรื่องกว้างแม่นอะไรทำนองนี้กันดีกว่าซึ่งเป็นธรรมชาติล้วนๆแต่เด็กสมัยผมเคยเล่นอย่างที่เขาเรียกว่าเล่นทอยกองหยอดหลุมสมัยนี้ไม่ทราบมีเวลาว่างไปเที่ยวไม่มีที่เที่ยวอย่างเดี๋ยวนี้ตอนโลกมันไม่เจริญก็ไปเก็บเม็ดมะขามเก็บมะม่วงเม็ดมะม่วงหิมะพานในมาแล้วก็เล่นเรียกว่าทอยกองหรืออะไรก็จำไม่ใช่ได้จ้ะคือมีหลุมเล็กๆจะโยนมะม่วงลงไปในหลุมตามวิธีกติกาที่จะตกลงกันไว้ที่เป็นผู้ชนะผู้แพ้ผู้ชนะก็ได้เอาไว้หมดต้องของคนอื่น เนี่ยไอ้การหยอดหลุมทอยคลองอันนี้ก็ยังต้องทำด้วยจิตว่าง ไม่ใช่ว่าชำนาญแล้วมันก็จะทอยลงหลุมมันต้องมีจิตว่างด้วย คุณอยากจะเข้าใจก็ลองไปลองดูจะโยนอะไรให้ลงไปในหลุมเล็กๆไม่จำเป็นต้องเป็นการเล่นการพนันนะโยนตามธรรมดาสามัญ มันก็ยังต้องปรับปรุงจิตใจ ให้เหมาะสมที่ผมเรียกว่าให้ว่างที่นี่คนเรามันก็มีเรื่องหวังเรื่องอยากเรื่องคือเรื่องตัวกูของกูที่ไม่ว่างมันก็ปรับปรุงไม่พอดีตั้งใจน้อยไปบ้างตั้งใจแรงไปบ้างล้วนแต่ไม่ลงหลุมจึงลองใช้วิธีทำอะไรให้มันว่างโดยไม่มากไปไม่น้อยไปมันจะลงหลุมได้เองโดยอำนาจของธรรมชาติแม่ไม่เคยฝึกฝนอะไรมามากมาย ให้พวกที่ฝึกฝนมามากมายหรือเก่งบางทีมันก็แพ้ อย่างหลุดลุ่ยถ้าเราหาวิธีอะไรให้เขาหัวเสียนิดหน่อยคนที่เคยชนะทุกทีมันก็แพ้ได้
มันเป็นวันที่มันไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรมันก็เรียกว่าวันนี้กูซวยจริงๆมันโง่มันไม่รู้จักทำจิตให้ว่างวันนี้กูซวยไปแล้วมันก็ไปโทษอะไรอย่างนี้โทษโชคโทษสีโทษอะไรก็ เราจะมีธรรมะตามหลักพุทธศาสนาหรือว่าธรรมะของธรรมชาติก็คือการทำจิตให้มันเป็นกลางหรือเป็นว่างไม่มากไปไม่น้อยไปมันก็ไม่รู้จักสวยไม่รู้จักความสวยลองไปซ้อมมือดูแต่มันก็มีปัญหาหลายอย่างที่เป็นปัญหาเบ็ดเสร็จเข้ามาอีกแต่ปัญหาใหญ่มหาศาลมันอยู่ที่ตรงนี้ที่ต้องทำจิตให้มันว่างผมก็ยังเล่นทอยฟองอยู่ทุกเวลานี้ทุกวันนี้คือโยนอะไรให้ปลากินโยนจากข้างในทางหน้าต่างมันก็มีเรื่องที่จะต้องโยนให้ลงที่ตรงนั้นและตรงอื่นมันไม่ได้มันไม่เหมาะไม่สมนี่ยังเล่นถอยกองอย่างนี้ที่มันมีปัญหาปีกย่อยแทรกแซงเป็นไอ้ของที่โยนนั้นมันเหนียวติดมือสลัดทิ้งไปโดยวิธีธรรมดามันติดมือมันก็ปิดที่เราอยากให้มันลงไปไอ้ปัญหาปีกย่อยอย่างนี้มันเล็กน้อยมันต้องแก้ไขกันไปวิธีอื่น หรือของมันหนักเกินเบาเกินอะไรเข้ามานี่มันก็มีปัญหาปีกย่อยแต่ว่าหลักใหญ่มันอยู่ที่ตรงว่าทำไปได้จิตที่เป็นกลางหรือที่ว่างถ้ามันเหนียวติดมือก็ทำให้ยายมันเหนียวรู้คำนวณในความเหนียวนี่ให้มันพอดีการสลัดมันแรงกว่ามันก็เป็นเรื่องของสติปัญญาก็ไม่ต้องมีไอ้โมโหโศกอะไรเกิดขึ้น นั่นแหละถือไว้เป็นอะไรที่เป็นความจำเป็นช่วยความจำว่าถ้าเด็กเล่นทอยกองก็ต้องใช้จิตว่าง อะไรอื่นๆที่คล้ายกันก็เหมือนกันในการแก้ไขอุปสรรคส่วนบุคคลก็ต้องแก้ไขที่ว่าทำจิตให้ว่างอยู่นั่นเองคือใช้สมรรถภาพต่างๆวิชาความรู้ต่างๆที่มีอยู่ให้สำเร็จได้ในการที่ทำจิตให้มันว่างที่ไม่แก้ปัญหาที่มันมาจากภายนอกจากผู้อื่นมันก็อย่างเดียวกันอีกแต่มันไกลหรือมันยากออกไป นี่เรามันมีทางแก้ปัญหามากมายซึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับจิตว่างโดยตรงคือมันเป็นจิตว่างที่ไม่ถูกต้อง จนเป็นจิตว่างอันธพาลไปก็มีในบางทีมันก็มีประโยชน์ส่วนมากมันก็ใช้ไม่ได้ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจล้วนๆบางอย่างมันก็ยังแก้ได้ด้วยจิตว่างแบบอันธพาลมันอย่างกลัวผีเป็นปัญหาส่วนตัวเรื่องกลัวผีใช้วิธีจิตว่างอันธพาลมันก็ทำฮึดฮัดขึ้นมาหรือมุมานะอะไรขึ้นมาคำว่าไม่มีตัวกูไม่มีอะไรจะสู้ก็ผีจะเตะผีต่อยผีอะไรก็ตามใจม
ันก็กระจัดในความกลัวผีไปได้แบบหนึ่งหรือช่วงเวลาหนึ่งอย่างนี้มันก็ยังเรียกว่าไม่ใช่จิตว่างที่เราต้องการมันยังมีอะไรที่ดีกว่านั้นเอาละทีนี้เราใช้เครื่องรางตัวผีนี่เราใช้เครื่องรางอะไรที่เขาให้แขวนว่ากันผีมันก็กันไม่ค่อยจะได้ทั้งที่แขวนเครื่องรางอยู่เนี่ยมันก็ยังมีผีหลอกมันลืมไปที่เรามีมันลืมไปว่าแขวนเครื่องรางก็อย่างดีที่สุดมันก็จะช่วยได้ก็คือให้มีความมั่นใจอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งใช้อวิชชาแบบหนึ่งมาช่วยแก้ปัญหาด้วยตัวผีคือว่าต้องเชื่ออย่างงมงายมันจึงจะแก้ปัญหานี้ได้จึงเรียกว่าอวิชชามันก็กระเดียดเป็นทางจิตว่างอันธพาลอยู่กันแต่อย่าพูดดีกว่าเรื่องนี้เพราะว่าใครๆก็ทำอยู่อย่างนี้มากมันกระทบกระเทือน ที่จะเลื่อนต่อไปอีก มันก็รู้จักทำจิตที่ส่งไปเส้นทางอื่น จากเรื่องผีเป็นเรื่องเดินผ่านป่าช้าเนี่ยไปนึกถึงอะไรเสีย ไอ้ความกลัวผีในป่าช้ามันก็ไม่มากเราจะระงับไปชั่วคราว ผ่านป่าช้าไปได้ เด็กบางคนหลับตาเสียเดินผ่านป่าช้า ผมก็ใช้วิธีตามของวิธีของผมว่านึกถึงเรื่องอื่น จากวัดที่ผมบวชคือวัดที่ผมอยู่เด็กวัดไปวัดอีกวัดหนึ่งของผ่านป่าช้ารกไปเลยเป็นป่ารกบางทีก็ต้องไปธุระถูกชายไปธุระไปยังวัดอาจารย์อีกวัดบางทีนึกสนุกขึ้นมาก็พนันกันเล่นในระหว่างเด็กหลายๆคนว่ามันจะกล้าผ่านป่าช้าแล้วหัวค่ำแล้วพนันว่าต้องไปเอาอะไรเป็นมาเป็นหลักฐานจากวัดฝ่ายนู้นมาให้ดูทางฝ่ายนี้ว่ามันได้ผ่านป่าช้าไปจริง มีเพื่อนเด็กกรรมการเฝ้าต้นทางอยู่ต่างคนต่างก็มีวิธีของตัว อย่างที่ว่าถ้าส่วนมากมันก็เหลวมันก็ไม่กล้าไปหรือมันเล่นตลกจนเขาจับได้เรื่องวิธีส่งจิตไปอื่นใช้ได้ทำเหมือนกับไม่ใช่ป่าช้าอย่างนี้เรียกว่ามันการใช้การบังคับอยู่ในพวกที่ใช้การบังคับใช้วิคัมภนะคือการบังคับประเภทเดียวกับการใช้สมาธิ แต่มันก็ไม่ดีถ้าเรื่องของจิตว่างโดยแท้จริงหรือโดยสมบูรณ์ทำอย่างนั้นมันก็แค่จิตว่างแบบอันธพาลอยู่หน่อยๆอยู่โดยไม่รู้สึกตัวทำทะลึ่งตึงตังขึ้นมาหรือหาเล่ห์ทางอะไรมันไม่ประกอบด้วยธรรมชาติเดิมแท้ แล้วก็ไม่ใช่เป็นในวิธีของพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์ ใช่เป
เป็นวิธีของพุทธศาสนาก็ใช้วิธีอย่างที่เรียกว่าอะไรมันไฟกรดไฟกรดที่จะจี้ไปทางไหนให้มันว่างไปหมดเปรียบเหมือนกับยักษ์ตัวหนึ่งมันมีตาเป็นกรดเป็นไฟกรดมองทางไหนไม้วินาศไปหมดไอ้เราก็มีไฟกรดตามแบบของพระพุทธเจ้ามองไปทางไหนมันก็ว่างไปหมดว่างจากสัตว์จากบุคคลตัวตนเราเขาจะไม่ต้องมีการศึกษาอบรมมาพอสมควรมันจึงจะรู้จักทำแทนที่จะมอบให้ง่ายๆอย่างพระอิศวรให้เขาก็ต้องทำการปฏิบัติตามวิธีของพระพุทธเจ้ามันจึงจะรู้จักทำอะไรให้ว่างไปหมดไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีผีไม่มีไอ้กระทั่งไม่มีการงานไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องของปัญญาทางวิญญาณไม่ใช่เรื่องว่างอันธพาลแกล้งคิดแกล้งอะไรให้มันเป็นว่างแบบอันธพาลอย่างน้อยมันก็เป็นปัญญาเป็นวิทยาศาสตร์แม้แต่คณิตศาสตร์ของเด็กอมมือมันก็เป็นเรื่องของปัญญาที่บางทีเราก็คิดว่าผีนี่มันมีแต่ที่คนเขาเรียกกันว่าวิญญาณซึ่งเราก็ไม่รู้อะไรมากนอกจากว่าเขาเรียกกันว่าวิญญาณผีมันมีแต่วิญญาณที่นี่เรานี่มีวิญญาณอย่างผีก็ต้องมีสิเพราะผีมันเพิ่งจะตายไปมันเหลือแต่วิญญาณไปท่องเที่ยวอยู่ที่ในเรานี่ก็ต้องมีวิญญาณชนิดนั้นแน่นอนที่เรายังมีอะไรยังมีเนื้อมีเลือดมีความเนื้อมีอะไรที่ยังมากกว่าวิญญาณนั่นเราถ้าผีมีหนึ่งเราก็ต้องมีสองมีสามถ้าเราต้องเก่งกว่าผีแล้วทำไมเราจะต้องกลัวผีคิดขึ้นมาอย่างนี้มันก็หายกลัวผีโดยคณิตศาสตร์หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะครับเนี่ยตัวสองลบเสียหนึ่งมันก็ต้องยังหนึ่งมันก็หายกลัวผีแล้วมันเป็นเรื่องทางสติปัญญาไม่ใช่อันธพาลเนี่ยรู้จักแยกสติปัญญาออกมาจากในความมุมานะอย่างอันธพาลเป็นเรื่องจิตวุ่นกับเป็นเรื่องจิตว่างแยกทางกันเดินทั้งการที่มีจิตว่างตามแบบของพุทธศาสนาถูกต้องต้องเป็นเรื่องของปัญญา ปัญญามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนไม่ต้องใช้จนเหลือจนสูงกว่าคณิตศาสตร์ของเด็กอมมือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามไม่สนใจกันทั้งหมดถ้าเราจะมีความเคยชินกับวิธีการอย่างนี้มาเป็นมาแต่เดิมเป็นทุนเป็นพื้นฐานบ้างก็จะง่ายในการที่จะมีจิตว่างคือมันเพียงแต่พอกพูนปัญญา
ไม่ใช่พ่อพูดเรียกผิดคือว่ามันเป็นเรื่องมีอยู่หนึ่งเท่านั้นนะแต่ว่าทำให้มันมากขึ้นให้มันเจริญขึ้นเดเวลอปมันขึ้นที่มันมีอยู่เพียงสิ่งเดียวให้มันแก่กล้าแก่กล้าแก่กล้าขึ้นมาฉันแก้ปัญหาได้หมดมันเป็นเรื่องปัญญาสูงสุดมองเห็นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทางมองเห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องของคนไม่รู้สมมติกันอย่างนั้นสมมติกันอย่างผีก็ไม่มีคนก็ไม่มีแล้วใครจะหลอกใครนั่นผู้ที่ถึงฝั่งถึงตะลิงของพระธรรมคือเป็นพระอรหันต์อย่างมันก็หมดปัญหาเหล่านี้คือผีไม่หลอกเพราะมันไม่มีผีแล้วไม่มีตัวให้ผีหลอกผมจำได้นะว่าไอ้เด็กๆหรือคนที่บวชเรียนแล้วแต่ไม่ได้มีรู้ไม่รู้เรื่องอะไรผมกล้าพูดว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรแต่เขาพูดเป็นๆมาสืบๆกันมาพูดกันเป็นว่าเป็นพระหันแล้วก็มันหมดปัญหาผีไม่หลอกหรือเป็นอาจารย์นิพพานาแล้วผีก็ไม่หลอกเขาไม่รู้ว่าวิปัสสนาคืออย่างไรแล้วเป็นอย่างไรแล้วทำไมจึงไม่หลอกเขาไม่รู้แน่นอนผมสังเกตเห็นเดี๋ยวนี้พูดตามกันมาตามความเชื่อที่เรามองดูมันก็จริงถ้าเป็นอาจารย์วิปัสสนาจริงผีก็ไม่หลอกเพราะมันมองดูอยู่แต่ว่าไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีเราไม่มีเขาอย่างนี้ด้วยมันสูงไปกระทั่งถึงว่ามันว่างไปหมดไม่มีอะไร ก็พูดอย่างแบบอะไรแบบฟ้าแลบแบบมาเหนือเมฆแบบเหมือนที่ฮวงโปพูดไปหาหนังสือหลวงปู่อ่านดูบ้างนิดหน่อยก็พอรู้ว่าคนอย่างหลวงปู่เนี่ยรู้นิกายนี่เขาใช้คำว่าว่างคำเดียวไม่มีอะไรนอกจากความว่างพุทธะคือความว่างธรรมะคือความว่างสังฆะคือความว่างเอาว่ากันนี้ก่อนแล้ว นี่อะไรๆก็คือความว่างแม้แต่กิเลสก็คือความว่างความทุกข์ก็คือความว่างอะไรก็คือความว่างที่แท้ก็คือความรู้ทางพุทธศาสนาหรือหลักของพุทธศาสนาที่เอาไปพูดอีกแบบหนึ่งให้มันโผงผางตรงไปตรงมาฟังไม่ดีก็เป็นอันธพาลที่จริงมันไม่ใช่อันธพาลมันเป็นสติปัญญาเป็นผลของสติปัญญาแล้วก็สูงสุดนี่ก็มองเห็นแต่ลึกพอจริงที่สุด ก้อนหินก็คือความว่างสุนัขแมวอะไรก็คือความว่างคนก็คือความว่างอะไรก็คือความว่างกระทั่งพุทธธรรมสังฆะคือความว่างแล้วความว่างนั้นก็คือความว่างอีกทีหนึ่งแต่แล้วก็ไม่มีใครเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้เพราะอ่านไม่รู้เรื่องมันจะดีพิเศษยังไงมันจะจริงที่สุดยังไงมันก็เอามาคนเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์มันก็มีประโยชน์อยู่ในตัวมันเองเป็นเพชรเป็นสร้อยที่มันมีค่าในตัวมันเองไม่มีใครเอามาใช้เป็นประโยช
นี่แหละมาแต่ว่ากลัวผีเราก็ยังจะต้องมีหลายวิธีหลายระดับที่จะทำลายผีไปได้ก็วิธีที่ดีที่สุดอันสุดท้ายก็คือว่ามีปัญญาเหมือนกับไฟกรดมองไปทางไหนว่างไปหมดคือวิธีของพระพุทธเจ้าเราจึงมีสติมองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่เสมอเถิดแก้ปัญหาต่างๆหมดเลยแต่ถ้าฟังไม่ถูกก็เป็นเรื่องบ้าบอที่สุดแต่โดยที่คนคนนั้นก็พูดนั้นก็นับถือพระพุทธเจ้าตามธรรมเนียมก็ไม่กล้าว่าพระพุทธเจ้า ถ้าลองผมว่าเขาเข้าใจว่าผมว่าเขาก็จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องบ้าบอที่สุดแต่ถ้าพอรู้ว่าพระพุทธเจ้าว่าก็เงียบเสียความไม่เข้าใจนั่นแหละคือความเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งแล้วมันก็จริงอย่างหลวงปู่ว่าพุทธะคือความว่างถ้าไม่รู้จักความว่างคือไม่รู้จักพุทธะนั่นคนนั่นน่าจะร้องว่านับถือพระพุทธเจ้าอะไรก็พระพุทธเจ้าแต่เปลือกไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่จริงข้างในเพราะธรรมะคือความว่างเขาก็ไม่มีธรรมะหรอกไม่รู้จักธรรมะไม่มีธรรมะสังฆะคือความว่างเขาก็ไม่รู้จักพระสงฆ์ไม่มีพระสงฆ์ มันพูดทีเดียวตลอดสายแล้วก็อย่างเหมือนกับที่เรียกว่าไฟกรดมันไม่ยกเว้นอะไรมันเผาไหม้หมดเป็นความว่างพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะว่ามันว่างจากตัวกูของกูธรรมะเป็นพระธรรมขึ้นมาก็เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่ไม่เจืออยู่ในตัวกูของกูแม้ธรรมะที่เป็นคำสอนสำหรับเล่าสำหรับเรียนนี่ก็เป็นสอนเรื่องว่างจากตัวกูปฏิบัติก็ว่างจากตัวกูผลของมันก็คือว่างจากตัวกูให้ธรรมะคือความว่างก็จะดูเนื้อตัวตามธรรมชาติมันก็คือความว่างไม่ใช่ตัวกูที่กูมีสังฆะพระสงฆ์นี่เหมือนกันต้องมีจิตใจว่างหรือพร้อมที่จะเป็นไปตามแบบของความว่างจึงจะเป็นพระสงฆ์ไม่ใช่ตัวคนพระสงฆ์อย่างนี้ก็ไม่ได้หมายถึงตัวคนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายถึงตัวคนล้วนแต่หมายถึงตัวธรรมทั้งหมดแล้วธรรมก็คือธรรมไม่ใช่ตัวกูของกูไม่ใช่บุคคลมันก็ว่างไว้หมดที่พระพุทธเจ้าว่าดูโลกโดยความเป็นของว่างนี่มันก็คือทั้งหมดรูปธรรมนามธรรมมันก็เป็นของว่างกิเลสก็อยู่ในพวกนามธรรมมันก็เป็นของว่างความทุกข์ก็เป็นพวกนามธรรมก็อยู่เป็นของว่างถ้ายังไงในระหว่างบวชเนี่ยรู้จักสร้างอาวุธกายสิทธิ์คือไฟกรดอะไรที่เราสมมติเรียกนี่มองดูอะไรเป็นของว่างแหวนแก้วเอาไฟกรดมาสำหรับเผาที่เผาให้มันว่างไปไม่มีเหลือมันเป็นเรื่องทางวัตถุไปหน่อยแต่มันเป็นอุปมานี่เราก็เผาทางวิญญาณให้หมดตัวกูของกูในทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าแหวนแก้วแหวนแก้วที่มีแสงส่องให้มันเผาไหม้ตัวกูของกูอย่างเดียวอื่นเหลืออยู่ก็ตามใจมันก็เป็นซาก
ีวิตก็เหลืออยู่เป็นซากจิตใจก็เหลืออยู่เป็นซากคือปราศจากตัวกูของกูนี่ถ้าคุณได้อันนี้ไปในระหว่างบวชที่ออกไปแล้วมันก็คงจะใช้ได้มากก็ต้องไปเผชิญกับอุปสรรคอันที่สองประเภทที่สองอุปสรรคที่เกิดมาจากภายนอกเรื่องแวดสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในโลกคนเดียวมันก็ต้องทำงานเรื่องด้วยผู้อื่นที่ตามปกติก็ไปมีครอบครัวอะไรข้าวนี้มันก็มีคนอื่นผู้อื่นขึ้นมาเป็นสิ่งแวดล้อมมันล้วนแต่เป็นหนทางที่จะเกิดอุปสรรคยิ่งกว่านั้นก็คือมีคนอีกจำนวนมากที่อยู่ในความรับผิดชอบแล้วเขาเป็นคนอันธพาลเป็นคนคอรัปชันนะครับมันก็ยิ่งมีปัญหาแล้วยิ่งกว่านั้นอีกเราก็มีศัตรูผู้แข่งขันผู้ทำลายอยู่รอบด้านตามวิสัยโลกหรือคนบุตุชนในโลกมันก็มีปัญหามากในการที่จะทำให้หัวเสียพอหัวเสียก็คือตายในคนเราเมื่อมีหัวเสียขึ้นมาเมื่อไรก็คือตายเหมือนนั้นคือมันชิบหายหมดเหมือนวิธีที่จะไม่ให้หัวเสียมันก็ไม่มีวิธีอื่นนอกจากการดำรงจิตไว้ถูกต้องให้เป็นอยู่เสมอคือมีปัญญามีวิชาตามแบบของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปัญญาโกงปัญญาบริสุทธิ์ตามแบบของพระพุทธเจ้าคือหลังจากจิตว่างแล้วมีปัญญาบริสุทธิ์อันนี้ต้องมีอยู่เสมอมันจะเป็นอาวุธอย่างที่ว่าที่มันจะเผาทุกสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องให้หมดกำลังหมดอำนาจไปแต่มันทำยากอย่างยิ่งคือยากยิ่งทุกทีในเมื่อสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่เราโกรธหรือเกลียดหรือไม่ชอบอยู่เป็นต้นทุนเป็นศัตรูหรือผู้ขัดขวางขัดคอที่เราก็เกลียดอยู่เป็นต้นทุนแล้วมันไม่ว่างอย่างยิ่งอยู่เป็นต้นทุนแล้วมันก็เลยทำยากนั่นก็มีความมืดมนไปหมดไม่มีปัญญาที่จะแก้ปัญหาไม่อาจจะถือหลักพระพุทธภาษิตที่ว่าชนะความชั่วด้วยความดีชนะคนชั่วด้วยความดีทำไม่ได้เพราะจิตมันวุ่นวายแล้วถูกเข้าเพียงครั้งเดียวสองครั้งก็ยอมแพ้หมดวิธีการนี้ใช้ไม่ได้แล้วโว้ย ทั้งที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้พูดเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้มีคนมากขึ้นมากขึ้นทีว่าวิธีการในชนะความชั่วหรือคนชั่วด้วยความดีคือเป็นชาติไม่ได้แล้วโลกนี้ไม่ยอมถือจริงเช่นจะถือว่าคอมมิวนิสต์เป็นฝ่ายชั่วเสรีประชาธิปไตยเป็นฝ่ายดีเป็นชนะความชั่วหรือคนชั่วหรือความดีนี่มีใครถือไม่มีใครคิดไม่มีใครพยายามมันจะไปใช้ฟันต่อฟันตาต่อตาด้วยไปบางทีอาจจะใช้อุบายทำมันก็ดีทำมันก็ดีเข้ามาหาให้มันก็ไม่ใช่บริสุทธิ์ถูกต้องหรือจริงมันก็ชนะไม่ได้ในฐานะที่คุณก็เป็นภิกษุในพุทธศาสนาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านี่ไปคิดดูพระพุทธเจ้าตรัสไว้ผิดหรือถูกชนะความชั่วด้วยความดีชนะคนขี้เหนียวด้วยการให้ทาน
ะทำไปได้สักกี่ครั้งใจชนะคนขี้เหนียวได้การให้ทานรวมความแล้วไอ้ทำอะไรไม่ได้หมดเพราะว่าทำจิตให้ว่างไม่ได้คนในครอบครัวก็ยังบังคับไม่ได้นั่นที่เขาล่อนาโปเลียนว่าเอาม้าออกเอาไปเอาม้าออกไปตัวหนึ่งก็ไม่ได้จากครอบครัวเป็นถึงมหาจักรพรรดิกำจัดม้าตัวหนึ่งก็ไม่ได้ในครอบครัวเพราะว่าเมียชอบหมาเนี่ยมันเป็นเรื่อง มีตัวกูมีของกูแล้วมันก็ชนะอะไรไม่ได้ที่เราจะต้องพบปัญหานับตั้งแต่จากครอบครัวออกไปนี่หมายถึงคนที่สืบเข้าไปเนี่ยถึงคนในบังคับบัญชาคนข้างนอกคนที่เป็นศัตรูไม่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยอะไรผมก็ยังคงยืนยันว่าอย่างเดียวกันเครื่องมือวิเศษอย่างเดียวกันจะรีบหารีบสะสมไว้เอาไปใช้คือเราต้องชนะตัวเราก่อนต้องมีการชนะตัวเองคือชนะกิเลสนี่ว่างจากตัวกูว่างจากของกูก่อนจึงจะมีสติปัญญาเห็นลู่เห็นทางที่จะเอาชนะผู้อื่นหรือ ทำผู้อื่นให้อยู่ในอำนาจของตัวได้แต่แล้วมันก็ไม่ใช่ทำง่ายอย่างปากว่ามันต้องใช้ความอดกลั้นอดทนบวกกันเข้ากับสติปัญญาแล้วมันมาเจ็บปวดอยู่ที่ความอดกลั้นอดทนแล้วทนไม่ได้ก็ล้มละลายกันตรงนี้ถ้าเป็นคนทำงานเพื่อตัวกูเพื่อของกูนี่มันเลยทำงานเพื่องานมันก็ยิ่งยากที่เราทำงานเพื่องานมันก็ยังไม่ดีที่สุดมันต้องทำให้ไม่มีงานไม่เป็นงานทำเป็นการเล่นเป็นของเล่นไปเลยโดยปัญญาของพระพุทธเจ้ามองอะไรว่างไปหมดนะงานก็ไม่มีไอ้การงานก็ไม่มีนั่นมันยังดีกว่าที่ทำงานเพื่องานไปเสียอีกทำงานเพื่อตัวกูเพื่อของกูนี่มันตกนรกทั้งเป็นตลอดเวลาหัวเสียตลอดเวลาแล้วก็ยุ่งหมดตลอดเวลาแม่ภายในครอบครัวก็ยุ่งเพื่อทำงานเพื่องานนั่นก็วิเศษมันมีใจคอปกติมีปัญญาพอที่จะแก้ไขอุปสรรคต่างๆได้นี่เราจะพูดกันโดยละเอียดคราวอื่นที่วิเศษกว่านั้นอีกวิเศษแสนจะวิเศษไปกว่านั้นอีกก็คือไม่มีงานที่ต้องทำฉันไม่มีงานที่ต้องทำแต่ว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรอยู่ตัวเป็นเกลียวเหมือนกันไอ้สิ่งที่ทำนั้นไม่มีความรู้สึกเป็นการงานหรือเป็นภาระไม่ต้องทำอะไรเล่นๆ เหมือนกับทำอะไรเล่นๆก็เป็นการเล่นไปหมดไม่มีการงานเลยสนุกสบายไปหมด มันไม่มีได้ไม่มีมันไม่มีเสียปัจจุบันมันมีแต่ได้มันได้ความรู้มันได้อะไรไปหมดมาทำผิดสิบหายหมดมันก็ได้ความรู้มันเป็นอย่างนี้
มันมีแต่เรื่องได้ความรู้ได้ความจริงได้อะไรมาเรื่อยเลยไม่มีการงานมีแต่การได้อะไรอย่างเรื่อยไปมีความเจริญทางจิตใจมีวัฒนาการทางวิญญาณเรื่อยไปมีแต่ได้เรื่อยไปไม่มีทุกข์ไม่มีนรกไม่มีนะและนี่จะชนะตัวเองด้วยชนะผู้อื่นด้วยชนะอะไรด้วยเดี๋ยวนี้มันมีการงานมากเหลือเกินแล้วก็มีอุปสรรคมากเหลือเกินที่พูดกันในโลกนี้มีการงานมากมีความรับผิดชอบมากมีอุปสรรคมากกว่าจะได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทันฝ่าอุปสรรคการงานเหลือเกินนี่คนมันโง่กว่าสุนัขหรือว่ากว่าสัตว์เดรัจฉานทั่วไปโดยไม่รู้สึกตัวโดยที่ไม่รู้สึกตัวพบหมายความว่าสัตว์เดรัจฉานนั่นการงานของมันก็คือกินผมนั่งดูนกที่มากินลูกหมากเม่าทุกปีแม้นี่การงานของมันมีเท่านั้นเองไม่ต้องพูดถึงการกินมันไม่มีหน้าที่อะไรนอกจากบินมากินกินนี่คือการงานคือการทำงานของมันคือการกินสุนัขก็มันดูว่ามันทำงานอะไรนอกจากกินและกินนั่นคือการงานไอ้ส่วนที่มันจะทำอะไรไปตามเรื่องของมันเป็นเรื่องเล่นไปหมดมันจะรับใช้เราหรือว่ามันจะกัดไล่กัดสัตว์หรืออะไรก็ตามมันเป็นเรื่องเล่นไปหมดไม่มีภาระหมักหมมทับสมจิตใจเหมือนมนุษย์อะไรก็เป็นการงานไปหมดเป็นการรับผิดชอบไปหมดแม้แต่การกินเข้าไปก็เป็นภาระเป็นหน้าที่การงานที่ทรมานใจไปหมดเรามีงานมากท่วมหัวท่วมตาท่วมเป็นภูเขาเหล่ากาถ้าสัตว์เดรัจฉานไม่มีการงานการงานก็มันคือการกินเข้าไปให้เราต้องหาด้วยการงานแล้วจึงจะได้กินมองดูแล้วเราก็เป็นอะไรไม่เรียกว่าโง่เราจะเรียกว่าอะไรหรือว่ามีบาปมีกรรมเป็นคนมีบาปมีกรรมทำการงานแล้วจึงจะได้กินเข้าไปสัตว์เดรัจฉานนั่นมันการงานคือกินเข้าไปแล้วมันก็ไม่รู้สึกเป็นการงานรู้สึกเป็นการเล่นหรือการสบายหรือเป็นความสุขไปได้ให้เรามันเต็มไปด้วยการงานให้มันเต็มไปด้วยความเล่นการเล่นมันเรื่องดีกว่าเราเนี่ยการแก้อุปสรรคในชีวิตอุปสรรคทั้งหลายในชีวิตจะเป็นบุคคลก็ดีศัตรูก็ดีการงานก็ดีอะไรก็ดีให้ออกไปได้อย่างไรผมว่าไม่มีทางอื่นนอกจากทางของพระพุทธเจ้าคือมีเครื่องมืออาวุธวิเศษกายสิทธิ์ที่จะมองกองอะไรให้มันไหม้เป็นจุนไปหมดเป็นความว่างไปหมดมีเรื่องแก้ปัญหาทั้งหมดด้วยการที่ทำจิตให้ว่างต้องการจิตทำจิตให้ว่างนี่ไม่มีเครื่องมืออื่นนอกจากทำจิตให้ว่างนี่นะคือทำให้สติปัญญาที่มาจากความว่างมันเกิดขึ้นมาขจัดตัวกูของกูออกไปนั่นแหละคือแก้ปัญหาต้องการทำจิตว่างพอจิตว่างมันก็มีสติปัญญาออกมาสำหรับแก้ปัญหาทุกอย่างที่มนุษย์เรียกกันว่าปัญหา
อย่างน้อยที่สุดมันสลายตัวลงทันทีอุปสรรคปัญหาต่างๆมันสลายตัวไปทันทีที่มีจิตว่างแล้วพอจากนั้นจะทำอะไรต่อไปก็ทำไปกันแล้วนี่เรียกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเราส่วนตัวโดยเฉพาะก็ดีปัญหาที่มาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกก็ดีวิธีแก้ของมันก็คือการทำจิตให้ว่างกระบวนการทำจิตให้ว่างนี่ไม่มีอะไรอื่นนอกจากการทำจิตให้ว่างเอาวิชามาสร้างวิชาเรื่อยไปเอาวิชาสร้างวิชาเรื่อยไปในมีทางหนึ่งเอาวิชามันก็สร้างอวิชาเรื่อยไปวิชามันก็มาจากวิชาอวิชามันก็มาจากอวิชาเป็นที่สุดจบของการตอบคำถามตามแบบของพุทธศาสนาถ้าเป็นลอจิกหรือเป็นปรัชญาของสมัยใหม่ก็จะตอบกันอย่างไรผมก็ไม่ทราบนะตอบตามแบบของพุทธบริษัทที่รวบรัดกับบทได้ทันแก่เวลาเพราะว่ามันมาจากนั่นนะอวิชชาความโง่มันก็มาจากอวิชชาที่วิชชาความรู้มันก็มาจากวิชชาความรู้แล้วที่สูงที่สุดที่ดีที่สุดก็คือที่มันออกมาจากความว่างจากตัวกูของกูเป็นวิชาอยู่ในตัวเองด้วยแล้วก็เป็นวิชาที่จะให้เกิดวิชาอื่นๆวิชาอื่นๆต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดด้วยของเราเวลาหมดแล้วก็พอกันทีแล้ววันนี้